ด็กบทที่สองภาษาพาทีเตเด็กซื่อไว้เนื้อเรื่องย่อในการประชุมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมชามาได้แสดงความคิดว่าถ้าเพื่อนนักเรียนนำขยะแห้งที่ดีมาขายเดือนละครั้งเพื่อเก็บรวบรวมเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนโดยต้องโดยตกลงว่าทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะต้องนำขยะมาจากบ้านโดยครูสุมนาได้ติดต่อร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามารับซื้อที่โรงเรียนกิจกรรมนี้เพื่อนนักเรียนในให้นักเรียนให้ความร่วมมือกันเต็มที่วันหนึ่งชามาอยากได้ตุ๊กตาที่ลดราคาในศูนย์การค้าซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดเขตลดราคาชามาไม่รู้จะทำอย่างไรในขณะที่เดินถือกล่องเงินจากการขายขยะแล้วเดินสะดุดก้อนหินเมื่อเห็นเงิน200บาทในกล่องจึงรีบหยิบเงินสอดไว้ใต้กล่องรวดเร็วจากนั้นจึงนำเงินไปซื้อตุ๊กตาตัวนั้นแต่ชามากลับไม่มีความสุขคอยหวาดระแวงเมื่อกลุ่มเพื่อนคุยกันและแล้วชามาก็สำนึกผิดได้เมื่อนึกถือคำพูดของยายที่ว่าความชั่วทำง่ายเพียงแค่คิดจะทำก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยให้ทำความชั่วสำเร็จแต่ความดีนั้นทำยากมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทำให้เราล้มเลิกง่ายๆแต่ถ้าทำแล้วเราก็จะรักษาความเป็นคนดีไว้ได้ชามาจึงตั้งใจว่าเย็นนี้จะไปสารภาพผิดกับคุณครูเมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดจบแล้วค่ะบ๊ายบาย